สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน JS Pro นะฮะผมอยู่ในรถ Suzuki Swift นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งจอ Android และกล้องรอบคันนะจอ Android เป็นสเปคที่เร็วแรงและดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมกับ CPU 2.7 GHz นะฮะตัวนี้ RAM 6 128ครับ CPU นะฮะเป็นของ Unisoc นะ A7870FC นะฮะนี่ภาพคมชัดระดับ 2K นะฮะนี่สวยคมมากนะครับกล้องรอบคันนะฮะก็จะมีฟีเจอร์ของกล้องถอยหลังนะครับนี่พอเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็ตัดเป็นมุมมองกล้องรอบคันแบบนี้นะครับลิงก์คอนโทรลพวงมาลัยเดิมเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้หมดนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันนะครับจะมีมุมมองแบบ 2D แล้วก็ 3D อันนี้เป็นมุมซ้ายขวาอันนี้เป็นมุมขวาครับมุมซ้ายแล้วก็บันทึกรอบทิศทางด้วยนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของมุม 3D นะฮะให้เราได้เลือกหมุนดูแบบนี้เป็นโมเดลรถ Swift เลยนะครับผมเราไปดูในส่วนของแอปต่างๆนะฮะอยากได้แอปอะไรครับเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับจากตัว Google Play Store นะฮะนี่มีหลากหลายแอปนะครับตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือสีนะฮะนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอป Google Map ครับ Google Map เนี่ยสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยนะครับก็แยกเล่น2หน้าจอได้เช่นจะแยกเล่น Google Map เนี่ยกับตัว YouTube นะครับแล้วก็กดขึ้นมาได้เลยแบบนี้เล่นไปพร้อมๆกันเลยฮะก็หากใครนะฮะสนใจนะครับที่จะติดจอ Android ดีๆแบบพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับสวยๆคมๆชัดๆแบบงานเนียนๆแบบนี้สามารถติดต่อได้เลยครับที่ร้าน JS Pro นะฮะยินดีบริการครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ